เลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งในกรณีใดบ้างเลขานุการสภาท้องถิ่นก็ยกตัวอย่างเช่นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลขานุการสภาเทศบาลเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นต้นนะครับซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฉบับที่3พุทธศักราช2565ได้กำหนดเอาไว้ในข้อ4นะครับในข้อ4เนี่ยเขามีการเพิ่มเติมความในข้อ18/1ของระเบียบฉบับปี2547นะครับข้อ18/1เลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งเมื่อวงเล็บ1ตายวงเล็บ2ลาออกการลาออกนั้นจะต้องยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่นนะครับวงเล็บ3ครบอายุของสภาท้องถิ่นก็คือเมื่อมีการเลือกเลขานุการสภาแล้วเนี่ยก็จะมีอายุ4ปีตามอายุของสภานะครับสภาท้องถิ่นครบ4ปีเมื่อไหร่ก็พ้นสมาชิกภาพไปนะครับวงเล็บ4มีการยุบสภาท้องถิ่นก็พ้นจากตำแหน่งด้วยเช่นกันนะครับและวงเล็บ5สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากตำแหน่งก็ได้นะครับทีนี้วรรคท้ายนะครับกรณีที่เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับถ้าเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยเมื่อประธานสภาท้องถิ่นรับหนังสือลาออกจากเลขานุการสภาท้องถิ่นแล้วให้เสนอสภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากตำแหน่งด้วยนะครับเฉพาะในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลนะครับถ้าเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับเทศบาลไม่ต้องนะครับถ้าลาออกต่อประธานสภาก็มีผลเลยนะครับแต่ในส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลเขากำหนดว่าเมื่อประธานสภารับหนังสือลาออกแล้วเนี่ยจะต้องเสนอให้สภามีมติให้พ้นจากตำแหน่งด้วยนะครับ